รีวิวรถไฟฟ้านะครับค่ายของผมอ่านชื่อไม่ออกอ่ะฟีอะไรเนี่ยเฟลหรออืมก็ความพิเศษของรถคันนี้ก็คือสเปคก็ค่อนข้างดีนะครับสังเกตว่าด้านหน้านะครับมี ABS ด้วยนะเห็นไหมนะครับไฟหน้าก็คล้ายๆตรงนี้นะคล้ายๆสปอร์ตไลท์มินิแล้วก็จุดเด่นของเขาคือที่ผมไม่เคยเห็นเลยคือว่าระบบส่งกำลังนะครับชุดหน้าเนี่ยเขาจะเป็นมอเตอร์ขับกลางนี่แหละแต่ชุดหลังเนี่ยคล้ายๆเป็นตัวอัตราทดนะครับคือเหมือนว่าเอามอเตอร์ขับกลางเนี่ยมาขับผ่านตัวอัตราทดตรงนี้อีกทีนึงแล้วค่อยถ่ายกำลังไปที่ล้อนะครับคือไม่ได้ขับตรงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเติมพวกของเหลวในการดูแลชุดทดตรงนี้นะครับทำให้คันนี้เขาบอกว่าความเร็วสูงสุดประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ระยะทางสูงสุด140นะครับคีย์เลสจอก็เป็น TF คล้ายๆ TFT นะครับสวยดีประมาณนี้ส่วนสเปคเดี๋ยวเราเดินไปดูสเปคกันนะครับนี่ก็คือด้านข้างนะเห็นไหมสังเกตว่าฝั่งนี้ก็จะคล้ายๆเป็นโปรอาร์มนะสเปคตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์ 5K นะครับพีค 10K ความเร็วสูงสุด110ระยะทาง140แบตอยู่ที่96โวลต์58แอมป์อาวร์นะแบตก็โอเคเลยระยะค่อนข้างให้มาค่อนข้างพอเหมาะนะโอเคครับใครอยากดูตัวจริงก็มาดูที่ Motor Expo นะครับ